านประเพณีปีใหม่เมืองของชาวเชียงใหม่ในวันนี้นะคะจะถือว่าเป็นวันพญาวันซึ่งก็เป็นวันเถลิงศกวันเริ่มต้นปีใหม่ชาวบ้านก็จะเริ่มวันนี้นะคะด้วยการทำบุญตาลขันข้าวตั้งแต่เช้าตรู่โดยการนำเอาสำรับอาหารคาวหวานไปทำบุญที่วัดการตาลขันข้าวหรือว่าถวายสังฆทานให้กับญาติพี่น้องผู้ล่วงลับจากนั้นก็จะพากันนำตุงที่ทำไว้ไปปักบนเจดีย์ทรายซึ่งเชื่อว่าเป็นการช่วยให้ผู้ตายที่มีบาปหนักถึงขั้นตกนรกสามารถพ้นจากขุมนรกได้โดยชายตุงนะคะจะพันตัวผู้ตกนรกนั้นแล้วดึงพ้นจากขุมนรกขึ้นมาได้ค่ะโดยบรรยากาศตามวัดวาอารามต่างๆทั่วเชียงใหม่ในเช้านี้ก็จะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างก็พาครอบครัวออกมาร่วมทำบุญตาลขันข้าวรับฟังเทศธรรมรับศีลรับพรสำหรับการก้าวเข้าสู่ปีใหม่หลังจากนั้นค่ะก็จะพากันไปส่งน้ำขอพรพระและขนทรายเข้าวัดและปักตุงมงคลอย่างตุงไส้หมูและตุง12ราศีอย่างที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารกลางเมืองเชียงใหม่ก็จะมีประชาชนพากันมาตาลขันข้าวใส่ขันข้าวตอกดอกไม้กันอย่างคึกคักตั้งแต่เช้าตรู่ขณะเดียวกันที่ด้านหน้าวิหารหลวงนะคะก็ได้มีการอัญเชิญพระพุทธสิหิงพระคู่เมืองเชียงใหม่มาประดิษฐานไว้ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ส่งน้ำขอพรในช่วงวันงานประเพณีปีใหม่เมืองด้วยค่ะจากนั้นในช่วงบ่ายนะคะก็จะพาเข้าสู่ประเพณีการดำหัวหรือว่าคารวะผู้เฒ่าผู้แก่บิดามารดาญาติพี่น้องผู้มีอาวุโสเพื่อเป็นการขอพรและขอขมาลาโทษจากการที่อาจจะได้ประพฤติในสิ่งที่ไม่สมควรต่อท่านเหล่านั้นในรอบปีที่ผ่านมาโดยการดำหัวรวมถึงจังหวัดเชียงใหม่ที่กำหนดไว้นะคะก็คือการดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งทุกปีที่ผ่านมานะคะก็จะมีบรรดาข้าราชการพ่อค้าประชาชนเข้าร่วมพิธีกันจำนวนมากและในวันนี้ค่ะก็จะเป็นการเล่นสาดน้ำสงกรานต์กันในวันสุดท้ายก็จะมีนักท่องเที่ยวและชาวเชียงใหม่ออกมาเล่นสาดน้ำสงกรานต์กันส่งท้ายทุกปีค่ะก็จะมีการเล่นสาดน้ำกันถึงช่วงค่ำมืดนะคะโดยเฉพาะที่บริเวณรอบคูเมืองและบนถนนห้วยแก้วค่ะ